เทอะไปหมดแล้วโถเอ้ยไม่ต้องเก็บหรอกนะอย่าช่วยสุยจริงจะด่าเอานะนายก็รู้ว่าเธอชอบเข้ามาด่าพวกเราบ่อยๆอ่ะเป็นผู้ชายอย่าไปยอมคุกเข่าให้ใครสิจะไปกลัวอะไรขนาดนั้นเล่าทำไมอ่ะหัวหน้าแผนกช่วยชอบด่าพวกนายเหรอเธอว่าพวกเราไร้ประโยชน์เรียกผมว่าเจ้าเตี้ยฟานเรียกฉันเจ้าอ้วนลี่เรียกผมเจ้าง่างฉินพวกนายนี่น่าสมเพชจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วทำไมอ่ะงานวิจัยการเคลื่อนย้ายควอนตัมของเราสำเร็จแล้วต่อไปบริษัทต้องพึ่งแผนกวิจัยของเราในการทำเงินครั้งนี้เราควรจะภาคภูมิใจเพราะสร้างชื่อเสียงแก่วงตระกูลเย้ลืมไปแล้วหรือไงว่าเครื่องพังแล้วอาเมียวก็ไม่รู้ว่ากดปุ่มอะไรสิ่งที่พวกเราทำไปก่อนหน้าก็จะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเปล่าประโยชน์แล้วโอ้จริงด้วยสิกาฟิลก็ขึ้นไปข้างบนตั้งนานแล้วนายคิดว่าเขาจะโดนด่าหรือเปล่าทำไมต้องโดนด่าปัดโทษถ้างานพรีเซนต์การขายถูกยกเลิกบริษัทก็จะทำเงินไม่ได้แล้วสวยต้องไงล่ะนายว่าเดี๋ยวช่วยสวยจริงจะลงมาแล้วสั่งตัดงบอันนั้นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เธอจะให้กาฟิลไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วเธอจะไล่พวกเราออกหรือเปล่าฉันไม่อยากโดนไล่ออกนี่ไม่ต้องกลัวหรอกยูก็หนุนหลังกาฟิลอยู่เขาจัดการได้เขาจัดการได้นะแต่นาตาชาหนุนหลังช่วยสวยจริงอยู่นะแผนกวิจัยครับอ๋อครับอเมียวกาฟิลเรียกให้คุณไปห้องประชุมด้านบนอ่ะคุณแมวเหมียวเหมียวครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะผมเป็นประธานของชาวชื่อหยวนเทคโนโลยีกรุ๊ปหรือจะเรียกว่าฮิวโก้ก็ได้ Well hi ฮิวโก้ Yeah hi จากการแนะนำของกาฟิลแล้วก็จากการปรึกษาหารือเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะเชิญให้คุณมาเป็นที่ปรึกษาแผนกวิจัยที่ปรึกษาที่ปรึกษาเหรอที่ปรึกษาต้องทำอะไรบ้างคุณก็แค่ทำสิ่งที่คุณทำในวันนี้ก็พออ๋องั้นก็สบายสบาย จะง่ายแบบนั้นจริงเหรอที่ปรึกษาจะมีคนมายุ่งไหมปกติแล้วที่ปรึกษาเนี่ยเป็นตำแหน่งสูงคุณแค่ทำงานร่วมกับกาฟิลก็พอแล้วก็คือฉันจะร่วมงานแค่กับกาฟิลครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็คือลูกน้องของฉันงั้นนาตาชาเป็นที่ปรึกษาฉันก็เป็นที่ปรึกษาเหรอใช่สิอ๋อนี่ฉันน่ะปกติจะเห็นพวกเขาทุกคนกลัวเธอมากเลยถ้าอยากทำอะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ได้ตอนนี้เธอกับฉันก็เป็นที่ปรึกษาเหมือนกันแล้วเงินเดือนจะเท่ากันหรือเปล่าอ่ะทำไมฉันถึงเหมือนเธอได้ไม่เหมือนกันหรอโอ้แน่นอนว่าเหมือนกันไม่ว่าตำแหน่งและสวัสดิการก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละขอตัวนะอาเมียวคุณจะรับงานนี้หรือเปล่าเวลฉันยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันอยากทำอะไรก็ได้ทำเหมือนนาตาชาแล้วก็ฉันก็ตกลุมยินดีต้อนรับเวลคัมแค่ที่ปรึกษาคนเดียวก็รับมือยากอยู่แล้วตอนนี้ยังเพิ่มอีกคนจะไงดีอ่ะนึกไม่ถึงเลยว่าจะวุ่นวายแบบนี้เอ๊ะกลับมาแล้วเหรออ๋อเสื้อผ้าซักเสร็จหมดแล้วว้าวแถมยังทำกับข้าวเต็มโต๊ะไปหมดเหมือนได้กลับบ้านจริงๆเลยเดี๋ยวนะกาฟิลไม่ใช่คนทำแน่หรือว่าจะเป็นอเมียวนี่ระวังถือมีดอันตรายนะรู้ไหมโอ้ยขอโทษนะคะนี่ป้าที่ร้านนวดไม่ใช่เหรอทำไมมาอยู่นี่ภรรยาคุณเซียสินะคะฉันชื่อว่าเก่ากุ้ยคุณเซียสามีของคุณกับอเมียวกำลังยุ่งกับงานอยู่ที่บริษัทฉะนั้นก็เลยเรียกฉันมารับสื่อๆน่ะรอแป๊บขอโทรถามสามีให้แน่ชัดก่อนคุณแม่ใจร้ายหนูจะเตรียมทำสลัดให้คุณแม่กินแต่โดนแม่ทิ้งหมดแล้วโถเอ๋ยสื่อๆไม่ต้องเครียดหรอกจ้ะเราทำใหม่ก็ได้แป๊บเดียวเองนะจริงเหรอคะแน่นอนคุณป้าเก่ากุ้ยจะไปหลอกหนูได้ยังไงล่ะคุณพ่อสื่อๆไพ่สื่อๆแคทก็กลับมาแล้วเหรอเมียวไพ่แคทนี่ทำอะไรของคุณทำไมจู่ๆให้ป้านั่นมาดูแลลูกสาวรู้ล่ะเพราะว่าวันนี้ที่บริษัทมีเรื่องเยอะมากดีที่ป้าเกากุ้ยมาช่วยแบ่งเบาภาระนี่มาครบแล้วกินข้าก็ได้แล้วเฮ้ยได้เลยนี่ไม่มีของเธอนะเดี๋ยวฉันไปเอาเองฮะ
จ๊เกากุ้ยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆที่ทำอาหารตั้งเยอะแยะเป็นของที่หนูชอบกินทั้งนั้นเลยฉันน่ะชอบทำอาหารให้คนอื่นกินที่สุดเลยค่ะถึงเวลากินข้าวแล้วกินข้าวด้วยกันก่อนค่อยกลับสิงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะขอตักข้าวเลยดีไหมล่ะมากินข้าวด้วยกันถือเป็นการฉลองมากินข้าวกินข้าวกินข้าวมามาเมื่อกี้คุณบอกว่ามีเรื่องต้องฉลองมีอะไรให้ฉลองเหรอเมื่อกี้หนูกับป้าเกากุ้ยแข่งกันด้วยหนูทำการบ้านไป6วิชาป้าเกากุ้ยทำกับข้าวไป6อย่างทายสิว่าใครชนะแน่นอนว่าสื่อต้องชนะอยู่แล้วใช่แล้วหนูทำใบสีโชว์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 ทำเร็วมากเลยเก่งมากสื่อสุดยอดเลยฉลาดมากเลยแม่คะวันนี้มีอะไรน่าอวดบ้างไหมแม่เหรอก็จับโสเภณีได้เป็นโหลเลยมันอันนี้หรือเปล่าใช่แล้วโสเภณีที่แม่จับไปแตกต่างกับไก่นี้นิดหน่อยนะจ้าคุณพ่อวันนี้มีอะไรให้น่าอวดบ้างวันนี้คุณพ่อของเธอสุดยอดมากแถมถูกเจ้านายชมอีกด้วยนะว้าวคุณพ่อสุดยอดวันนี้พ่อไม่ได้สุดยอดคนเดียวพ่อกับพี่เมียวสุดยอดเลยทั้งคู่ดีที่พี่เมียวมาช่วยงานวิจัยของพ่อเลยก้าวหน้าไปอีกขั้นนึงเลยคุณพ่อกับพี่เมียวสุดยอดขอบใจจ้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวหนูกินอิ่มแล้วตากากุ้ยมานี่หน่อยตามหนูมาขอโทษค่ะคุณผู้หญิงเสียขอบคุณขอบคุณจริงสิที่มาหาฉันตอนเที่ยงเพื่ออยากคุยเรื่องที่คุณร่วมงานกับอเมียวเหรอจริงๆก็ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนจะเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยคือตอนนี้บริษัทของผมจ้างให้อเมียวเป็นที่ปรึกษาจ้างให้อเมียวเป็นที่ปรึกษาเหรอใช่แล้วไปช่วยกาฟิลที่ห้องทดลองพรุ่งนี้ก็เริ่มงานได้แล้วมีอเมียวอยู่ด้วยผมก็ยิ่งมั่นใจไม่ว่าจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องสำเร็จได้แน่เย้คุณเข้าห้องมีอะไรเหรอทำอะไรของคุณผมกำลังทำการเคลื่อนย้ายควอนตัมพลังแห่งอวกาศชั่วพริบตาฉันหมายถึงที่จริงอเมียวเป็นคนดูแลซื่อๆทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนให้ป้าคนนั้นมาแทนส่วนตัวเองก็ไปทดลองอะไรก็ไม่รู้ที่บริษัทแถมยังเป็นที่ปรึกษาด้วยที่จริงมันเป็นแบบนี้นะวันนี้ผมกลับไปที่ห้องทดลองเห็นอเมียวกำลังทำอะไรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมควรจะท้าความตั้งแต่เริ่มแรกที่จริงวันนี้ผมตอนที่กำลังทดลองดันทำแว่นตาพังโดยไม่ระวังจากนั้นนาตาชาก็ได้ให้ผมไปสวมแว่นตาอีกอันนึงที่แสนจะน่าเกลียดผมก็เลยให้อเมียวเอาแว่นตาสำรองมาให้ผมเพราะผมใส่มันเข้าไปก็ว้าวชัดแจ๋วเลยเหมือนกับว่าผมเดี๋ยวผมจะพูดตอนที่สนุกไม่จบไม่ใช่คือบริษัทคุณจะให้ใครเป็นที่ปรึกษาก็ช่างและฉันก็ไม่รู้ว่าการทดลองของคุณเป็นการเคลื่อนย้ายควอนตัมหรืออะไรสรุปแล้วอเมียวมีหน้าที่ต้องเลี้ยงเด็กก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงเด็กจะไปทำงานอื่นได้ยังไงไม่นะแต่อเมียวช่วยผมได้จริงนะเลิกพูดคำว่าแต่ได้แล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมบริษัทถึงเชิญเธอยังไงถ้าอเมียวไปทำงานกับคุณที่นั่นแล้วใครจะดูแลลูกคุณเหรอ Good point ผมกับอเมียวปรึกษากันแล้วเราเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าเราจ้างคุณป้าเกากุ้ยมามันจะดีมากๆดีฮะคุณทำอะไรของคุณคุณปรึกษากับอเมียวแต่ไม่ปรึกษาฉันเหรอไม่ตอนนี้ผมก็ปรึกษากับคุณแล้วนี่ไงคุณว่าดีไหมเฮ้ยยังไงฉันก็คิดว่าคุณป้าเกากุ้ยนั่นทำตัวน่าสงสัยพี่ลึกคนไม่ใช่นะคุณป้าเกากุ้ยเธอดีมากนิสัยดีซื่อๆอยู่กับเธอการบ้านก็ทำเสร็จและสิ่งที่หาได้ยากคือซื่อๆยอมที่จะทำงานบ้านแล้วนะผมว่าป้าเกากุ้ยสอนซื่อๆได้เก่งจริงๆเลยคุณพ่อคุณแม่เอามาเลยมาแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่คือสลัดที่ป้าเกากุ้ยสอนให้หนูทำว้าวสลัดสวยมากๆเลยนะดูสิใช่แล้วนี่เป็นองุ่นที่คุณแม่ชอบกินที่สุดอันนี้คือแตงโมที่คุณพ่อชอบกินที่สุดอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่สวยๆชอบกินที่สุดเหมียวอุดมสมบูรณ์จังต้องอร่อยมากแน่เลยใช่ไหมซื่อซื่อฉลาดมากๆเลยนะสอนหน่อยก็เป็นแล้วคุณป้าเกากุ้ยต่อไปจะสอนหนูทำสลัดอีกได้ไหมไม่มีปัญหาอ่ะนี่ให้คุณแม่นะคุณแม่นี่ของคุณแม่ขอบใจจ้าดูสิซื่อเข้ากับคุณป้าเกากุ้ยดีๆเลยขอบใจสตรอเบอรี่ที่เห็นแก่ซื่อหรอกนะคุณป้าเกากุ้ยใช่ไหมฉันตกลงจะจ้างคุณแล้วฮะจ้างฉันเหรอจ้างฉันทำไมคะพว
กเราเข้าไปคุยกันหน่อยนะอะไรเนี่ยทำอะไรของเธอนี่เจโรสครั้งนี้เจต้องช่วยฉันจริงๆนะเจน่ะก็แค่เข้ามาช่วยดูแลซื่อๆฉันต้องไปช่วยงานที่บริษัทของกาฟิลให้กาฟิลน่ะนี่เธอบอกฉันเองว่าวันนี้ใช่แสดงเป็นดารารับเชิญ1วันเหรอใช่ยังไงฉันเกากุ้ยก็เป็นมืออาชีพตอนนี้เธอกลับเรียกฉันให้มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กยังจะทำกับข้าวยังจะเป็นคนรับใช้นี่ฉันไม่ทำแล้วฉันไปละงานนวดจากกระดูกของเจ๊ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนี่นอไม่มีอะไรทำงั้นเหรอฉันชอบเวลาที่ไม่มีอะไรทำทำไมฉันรู้เจ๊ฉันรู้ว่าเจ๊ชอบเวลาไม่ทำอะไรแต่ว่าหลังจากที่เจ๊รับซื้อมาจากโรงเรียนแล้วก็ไปทำตัวว่างงานที่ร้านนวดต่อก็ได้นี่นะแล้วถ้าเจ๊ไม่มีอะไรทำจนเบื่อเจ๊ก็สามารถมานัดหมายหรือว่ามาทำเงินเพิ่มได้อีกนะใช่ฉันน่ะชอบเงินแต่ว่าปัญหาก็คือเธอให้ฉันมาปฏิบัติสองผัวเมียเรียกว่าคุณเสียนี่ยังโอเคนะแต่ยายคุณผู้หญิงเสียฉันไม่โอเคพูดจาอย่างว่าฉันเป็นคนร้ายหมายความว่ายังไงฮะก็เธอเป็นตำรวจนี่นาใช่ไหมนะเจ๊ไม่ได้เป็นคนร้ายจะไปกลัวเธอทำไมฮะเจ๊ลองดูซื่อๆก่อนสิซื่อๆเป็นเด็กดีฉลาดโถ่เฮ้ยไม่ต้องมากวนฉันแล้วใช่ซื่อๆเป็นเด็กที่ดีและฉลาด ฉันก็ชอบเธอเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือเธอยังมีคุณตาอีกคนนึงก็ไอ้แกนั่นแหละทั้งอ้วนทั้งแล้วและทั้งลามกปัดโถ่เจ๊ดูแลซื่อๆเถอะเงินเดือนฉันแบ่งให้เจ๊ไปครึ่งนึงแล้วเนาะที่ปรึกษาที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเธอน่ะเหรอเงินเดือนของเธอสักเท่าไหร่กันยังจะมาแบ่งให้ฉันอีกครึ่งนึงแค่ตัวเองยังไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยไม่เยอะหรอก 108,000 อยู่นะ 100,000 108,000 ใช่เห็นว่าฉันง้อเหรอจริงๆจริงหรือจริงสิ 90,000 เหรออืมเฮ้คุณผู้หญิงเสียสวัสดีค่ะต่อไปนี้จะมีกับข้าวและข้าวสวยเต็มโต๊ะในทุกๆค่ำคุณอยากจะทานอะไรสั่งมาได้เต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายเสียฝากซื้อไว้ที่ฉันได้เลยนะคะเกากุ้ยรับประกันได้ว่าดิฉันจะเลี้ยงดูซื้อให้ร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมค่ะเกากุ้ยโอเคยังไงต่อไปรบกวนเจ๊ด้วยนะครับหน้าที่ของฉันหน้าที่ของฉันไม่เป็นไรเจ๊ไม่เป็นไรเก้ามือแล้วโอ้ยิ้มจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วตอนนี้ฉันยิ้มได้ถึงเก้ามือแล้วยังด้วยขอโทษนะเฮ้ยเกือบไม่ทันอรุณสวัสดิ์ทุกคนนี่วันนี้มีที่ปรึกษาคนใหม่เข้าทำงานทายซิว่าเธอจะเป็นคนจะถามอีกได้ยินว่าประธานเก่าพูดออกมาเองว่าต้องเชิญมาให้ได้ต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นตำแหน่งเธอจะมาทัดเทียมกับนาตาชาเป๊ะได้ยังไงกันฮะถ้าเหมือนกับนาตาชาก็จบกันนาตาชาทั้งร้ายทั้งหญิงทั้งบ้าอำนาจนาตาชาคนเดียวฉันก็จะตายอยู่แล้วยังจะมีเพิ่มอีกคนต้องไปหาที่กระโดดตึกกันเถอะแหมไม่ต้องกลัวที่จริงแล้วฉันน่ะคือนาตาชาพวกเราตายแน่เลยเราเล่นนับเธอนี่ฉันไม่ใช่การนาตาชาเพราะมีคนแบบนี้ไม่ใช่นะอีกชีวิตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันอยากจะบอกว่าที่จริงเธออยากพูดอะไรอ่ะที่จริงแล้วฉันเธออยากจะกดลิฟต์ที่มาร์คชั้นไหนล่ะ18ค่ะแค่จริงๆนะว่าประธานเก่าจะจ้างที่ปรึกษาเพื่อใช่ใช่ไม่จะเดามิออกนี่มาทำตำแหน่งสูงได้แสดงว่ามีฝีมือมากไม่งั้นก็ไม่งั้นอะไรไม่งั้นก็เคยมีอะไรอะไรอะไรกับประธานเก่าอย่างนี้อะไรอะไรอะไรคืออะไรหรอใช่แน่เลยไม่ใช่ก็เลยเต้าจ่ายใช่อรุณสวัสดิ์ค่ะฉันมาอะไรล่ะมาหาคนเหรอมาหาใครล่ะรบกวนฉันชื่อกับบัตรประชาชนด้วยไม่ได้มาหาใครฉันมาทำงานฉันชื่อแมวเมียวเมียวทำงานเหรอฮะฝ่ายทำความสะอาดหรือพนักงานทั่วไปล่ะฉันไม่ได้รับแจ้งเลยขอเช็คดูก่อนไม่ต้องหรอก
ม่ใช่ฝ่ายทำความสะอาดหรือพนักงานฉันเป็นที่ปรึกษาของผู้นำองค์กรพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮิวโก้เชิญฉันมาโอ้ที่ปรึกษาคุณคือคนนั้นที่ประธานเก่าเป็นคนเลือกมาเองกับมือและได้ตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับผู้นำองค์กรพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบเท่ากับนาตาชาเหรอไม่ผิดกันหรือเปล่าก็แค่คุณป้าเท่านั้นแหละดูแล้วเหมือนอยู่แถวใช่แล้วฉันก็คือที่ปรึกษาคนนั้นแหละสวัสดีค่ะทุกท่านอรุณสวัสดิ์คุณเมียวทำอะไรของพวกนายกินข้าวเช้าที่นี่อีกแล้วมาสกปรกเลอะเทอะไปหมดเลยเห็นไหมจริงๆแล้วที่จริงแล้วฉันพูดไปกี่รอบแล้วว่าอย่าเอาข้าวเช้ามากินในบริษัทอยากจะโดนหักเงินเดือนใช่ไหมว้าวซาลาเปาลูกนี้อร่อยจริงๆเลยอร่อยสุดค่ะคุณเมียวนี่ถึงซาลาเปานี้จะเย็นแล้วแต่แป้งมันยังนุ่มแล้วไม่แห้งอยู่เลยหมูแดงข้างในก็หอมไปซื้อมาจากไหนอ่ะพรุ่งนี้พาฉันไปซื้อหน่อยสิเป็นไรอ่ะทำไมพวกนายไม่กินอ่ะอิ่มกันแล้วเหรอเมื่อกี้ยังหิวเหมือนผีไม่มียอดเลยที่จริงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากกินนะแต่แค่เพราะพวกเราไม่อยากตายอ่ะสิใช่บริษัทมีกฎอยู่ค่ะในเวลาทำงานจะรับประทานอาหารไม่ได้ตอนนี้เวลา 9:03:42 เป็นเวลาทำงานค่ะถ้าพวกเขายังจะกินกันต่อไปหมายความว่าละเมิดกฎของบริษัทและจะได้รับจดหมายเตือนเวลาทำงานจะกินของไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณเมียวคะคุณต้องทำความเข้าใจว่าในเวลาทำงานพวกเราก็จะต้องทำงานค่ะถ้าเกิดพวกเขานั่งกินของที่นี่แสดงว่าไม่ได้ทำงานเหมียวแต่ฉันไม่คิดแบบนั้นนะพวกเราคือฝ่ายวิจัยและพัฒนาการวิจัยต้องพึ่งสมองถ้าไม่กินสมองของเราก็จะหิวสมองที่หิวจะขาดโภชนาการและคิดไม่ออกฉะนั้นก็ต้องกินของเพื่อเติมสารอาหารให้สมองนั่นก็คือเหตุที่ทำให้สมองและการกินมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ดังนั้นที่นายกินของก็ถือว่ากำลังทำงานถ้าไม่กินของแสดงว่าไม่ทำงานใช่ใช่เข้าใจไหมดูเหมือนคุณยังไม่เข้าใจคุณรู้หรือเปล่าซาลาเปาหมูแดงหนึ่งลูกข้างในมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ระหว่างการเดินทางจริงๆแล้วคนนะอย่าดูถูกหมูแดงข้างในซะล่ะข้างในประกอบไปด้วยซิสเตอีนเมไทโอนินทริปโตเฟนและไลซีนมีกรดอะมิโนอยู่หลากหลายชนิดรู้หรือเปล่าอีกอย่างมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 พอแล้วหัวหน้าช่วยเขาเข้าใจแล้วแน่นอนฉันเข้าใจหมดแล้วค่ะคุณเมียฉลาดงั้นพวกคุณก็กินกันต่อไปเถอะค่ะไม่ใช่ทำงานต่อไปเถอะค่ะทำงานไปหัวหน้าช่วยที่คุณเข้ามาวันนี้ที่นี่ก็เพื่อห้ามให้เรากินเหรอโอ้ยไม่ใช่ค่ะฉันมาที่นี่เพราะอยากมาต้อนรับคุณเมียวอะค่ะแล้วก็ออฟฟิศใหม่ของคุณจัดเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะฉันมีออฟฟิศด้วยเหรอห้องของคุณเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะลองดูสิคะว่าพอใจหรือเปล่าโอเคทางนี้ค่ะเชิญอู้อาชีพโอ้ยคุณตายแล้วหัวหน้าชุยคุณพูดมาตลอดว่าพวกเขาทำตัวไม่สะอาดคุณตายละคุณมาจามใส่หน้าคนอื่นแบบนี้นี่มันสะอาดมากเลยสิท่าโอ้ยขอโทษจู่ๆจมูกของฉันมันก็รู้สึกแพ้ขึ้นมาทันทีจริงเหรอที่นี่ไม่มีแมวนี่นะอาชีพนี่คุณน่าจะไม่ได้แพ้ขนแมวแล้วคุณแพ้คนต่างหากงั้นฉันจะสอนอะไรสักอย่างคุณลองออกห่างจากฉันสักหน่อย3 เมตรดีดีขึ้นหรือยังดีขึ้นจริงๆด้วยใช้ได้ค่ะใช้ได้3 เมตรฮะห้องคุณอยู่ทางนี้ค่ะ3 เมตรสามเมตรเป็นไงเยี่ยมเลยว้าวที่นี่ก็คือออฟฟิศใหม่ของคุณค่ะออฟฟิศใหม่เหรอนี่มันห้องเก็บของของแผนกวิจัยและพัฒนานี่โอ้ห้องนี้ไม่มีใครมาทำความสะอาดเป็น10 ปีแล้วเชื้อราขึ้นหมดเลยแค่ดมกลิ่นเชื้อราพวกนี้จมูกก็ฉุนจะเป็นลมอยู่แล้วนี่ห้องนี้เฉียงไปทางที่ตะวันตกซะด้วยนะแสงแดดส่องจนทอดไข่สุกได้เลยที่ตะวันตกอะไรกันเล่าแบบนี้เขาเรียกว่าแสงอาทิตย์เพียงพอใช่แล้วห้องนี้เคยเป็นห้องเก็บของให้แผนกวิจัยและพัฒนาแต่ว่าฉันก็ตกแต่งจนสุดความสามารถแล้วตอนนี้ดูใหม่เอี่ยมอ่องมากเอ๊ตัวนี้ฉันเคยใช้มาแล้วนี่ดูข้าวกาแฟอันนี้สิมันกับเกาะลันเตาเลยของฉันเองที่มันของฉันมาก่อนนี่มีซีดีหนัง AV อยู่ข้างในด้วยมันตายแล้วยังอยู่อีกอ่ะว้าน้องมีอบิจ๋าคนฉันรักมากๆแม่สนุกนะดูคอมพิวเตอร์ของฉันข้างบนคีย์บอร์ด
ยังมีเศษมันฝรั่งทอดที่ฉันกินเหลืออยู่เลยกินต้มยำกุ้งด้วยนะโอ้ยพวกเขาสามคนน่ะทำตัวไม่เป็นประโยชน์ชอบมาจับผิดคนอื่นอยู่เรื่อยเลยคุณอย่าได้ไปสนใจความเห็นอะไรค่าของพวกเขาเลยนะคะคุณเมียวเมียวกาฟิวผมมาต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ได้เข้าร่วมแผนกวิจัยฉันจะขยันเพื่อการเคลื่อนย้ายคนตั้มสำเร็จขอบคุณนี่คือห้องใหม่ของคุณใช่แล้วโอ้นี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกเราเคยใช้มาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่ก่อนลันเตาของนายยังอยู่เลยใช่นี่อเมียวคุณจะใช้ที่นี่ได้เหรอทำไมอ่ะอากาศก็ไม่ดีคอมพิวเตอร์ก็เก่ามากแล้วอีกอย่างของทุกอย่างก็เป็นของเก่าหมดได้ยินหรือยังล่ะกาฟิลบอกแล้วว่าห้องเนี่ยมันไม่โอเคทั้งหมดนี่คำพูดของเราเธอจะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคำพูดของกาฟิลจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะทำไมไม่กับเจมเมียวที่จะแกล้งเจมเมียวใช่ไหมคุณเสียคะอันที่จริงคุณเมียวเพิ่งบอกมาเมื่อวานว่าจะเข้างานวันนี้การที่ต้องเตรียมออฟฟิศห้องใหม่ในเวลาเร่งด่วนแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรีบนะคะฉันก็ทำจนสุดความสามารถแล้วถ้าเกิดว่าคุณเมียวรู้สึกว่าไม่ชอบห้องนี้ตรงไหนแล้วก็บอกมาได้เลยฉันจะทำให้อย่างดีค่ะเมียวงั้นฉันก็ยังไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรดีนี่อเมียวไม่ต้องกังวลถ้าต้องการอะไรสามารถบอกมาตามตรงได้เลยสิ่งสำคัญคือความสบายของคุณไปจัดการกับคุณที่ตัวใหญ่มากขึ้นนะไม่ได้รวดนะนี่เธอหันไปทางตะวันตกก็ดีนะฉันชอบอาบแสงอาทิตย์พอได้อาบแสงก็รู้สึกสบายตัวยังไงซะตามใจอเมียวเลยคุณเมียวคะหมายความว่าสิ่งของทุกอย่างในนี้โอเคใช่ไหมคะ everything alright แล้วเหรอคะ alright โอเค alright แบบนี้ก็โอเคเหรอทึ่มจริงๆเลยนะอย่าแมวเมียวๆนั่นน่ะชอบทิศตะวันตกเพราะว่าสามารถอาบแดดได้เพราะว่าความฉลาดของคุณหลันที่ฉันเตรียมห้องเก็บของอโศกครอกไว้ให้เธอทำตัวต่ำต้อยจริงๆเลยเนาะโดยคนอื่นแกล้งยังไม่รู้ตัวอีกยังไงเธอก็เป็นขยะอยู่แล้วยิ่งอยู่ในห้องเก็บขยะยิ่งเหมาะใช่ขยะชัดๆโอ้แต่แล้วมีตุ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเช้ายังไม่มีเลยอีเมื่อกี้ที่ห้องเก็บของแน่ๆไม่รู้เอาของสกปรกติดมาด้วยทำให้ผิวอ่อนๆอย่างของฉันขึ้นตุ่มซะแล้วไม่หรอกมั้งคะไหนดูสิเนี่ยดูสิโอ้ยเล็กจะตายอ่ะคุณหลันคะให้ดูอีกกี่รอบผิวของคุณก็ยังขาวเนียนเหมือนกับกำลังแกะเปลือกไข่อย่าว่าแต่พวกผู้ชายเลยค่ะแค่พวกผู้หญิงอย่างเราเห็นคุณก็น้ำลายไหลย้อยแล้วขาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้าขาวมากแสดงว่าไม่มีเงามืดสักนิดแสดงว่าไม่มีส่วนเว้าโค้งและแสดงว่ารูปร่างยังไม่โดดเด่นมากพอแล้วจะมีอะไรดีเธอก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเรื่องพื้นฐานอย่างการทาแป้งคงจะทำเป็นสินะคุณหลันใช้ฉันทำยังไงล่ะคะนี่ใช้คอนซีลเลอร์กลบมันไว้ก่อนต่อไปค่อยใช้แป้งกลบรอยให้เนียนระวังนะที่จริงคุณไม่ต้องกระโดดขนาดนี้ก็ได้ยังไงผิวของคุณก็สวยกว่าผู้หญิงคนอื่นตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอย่าเอาคนธรรมดามาเทียบกับฉันคุณอย่างพวกเธอแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นก็พอแต่ฉันไม่ใช่แบบนั้นฉันทั้งสวยและหุ่นดีฉันเป็นตัวแทนของความเพอร์เฟกต์ฉันน่ะต้องดูแลทั้งหน้าและหุ่นควบคู่กันไปถ้าจะให้พูดกันตามตรงใครมันจะเทียบกับคุณหลั่นได้ล่ะคะจริงไหมก็ใหญ่เมียวเมียวนั่นไงถึงขั้นได้เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับฉันอ๋อที่จริงเธอก็เป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างเธอน่ะที่มีสมองของอะมีบาและรสนิยมก็เฉยเฉยทุกคนที่ได้เจอที่ปรึกษาคนนี้ต่างก็คิดว่าเธอเป็นคนมอซอแถมยังชั้นต่ำอีกอย่างน้อยพวกเขาก็มีรสนิยมโอเคโอเคโอเคตอนนี้ช่วยฉันไฮไลท์หน่อยสิค่ะไม่ต้องวาดให้สูงเกินนะสูงประมาณกระดูกซี่โครง3ชิ้นได้ค่ะได้ค่ะแบบนี้จะเพิ่มความโดดเด่นให้จุดเด่นฉันหินเมียวเมียวอย่าหวังจะมาสู้กับฉันเลยแค่ขนาดหน้าอกของคุณเธอยังเทียบไม่ติดเลยสักตีนเดียวฮ่าชิวอ้าวตายแล้วยายจุ๋ยสวยจังไฮไฮคุณเมียวครับสวัสดี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 ครับคุณเมียว welcome สวัสดีค่ะถึงเวลาประชุมแล้วยังไม่รีบไปนั่งอีกเชิญนั่งเชิญ
ฉันโตขนาดนี้แล้วยังไม่เคยประชุมเลยสักครั้งตื่นเต้นจังเลยไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยสักนิดยังเป็นที่ปรึกษาได้แต่ทำให้ฉันรู้สึกนับถือจริงๆเลยนะต่อจากนี้ไปผมต้องพึ่งให้อเมลมาช่วยผมระบบการทดลองเคลื่อนย้ายควอนตัมได้เข้าไปในสภาวะแบบโอเวอร์คล็อกที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนคนธรรมดาอย่างเราไม่สามารถจัดการกับมันได้อเมลเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อระบบการทดลองนี้ได้สำเร็จและให้การเคลื่อนย้ายควอนตัมนี้สำเร็จลุล่วงได้อเมลผมรู้ว่าคุณใช้สัญชาตญาณในการอย่างรู้มาเชื่อมต่อระบบของคอมพิวเตอร์ผมอยากถามว่าคุณมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่พิเศษอะไรช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมไม่มีฉันไม่มีขั้นตอนอะไรที่พิเศษเลยงั้นทฤษฎีกฎสูตรเคล็ดลับสูตรลับหรือความลับไม่มีก็แค่ที่กาฟิลบอกว่าใช้การอย่างรู้ของตัวเองแล้วนำไปใช้ดำเนินการกับระบบระบบการทดลองเคลื่อนย้ายควอนตัมต่างหากฮิวโก้คุณอย่าไปถามเมียวๆอีกเลยครั้งที่แล้วเป็นเพราะเธอแค่ดวงดีเธอจะไปตอบคำถามทางเทคนิคของคุณได้ยังไงดูสภาพของเธอสิแค่คำว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรผมเริ่มกังวลกับการเคลื่อนย้ายควอนตัมซะแล้วสิทำมาทั้งชีวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเลยฉันทำการปรับปรุงทรัพยากรคนเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์นี้จะทำให้มันสิ้นเปลืองมากกว่านี้ได้ไหมผมว่าทุกคนไม่ควรจะดูถูกความสามารถของอาเมียวใช่แล้วฉันใช้ความอย่างรู้ของตัวเองแล้วมีปัญหาอะไรใช้ความอย่างรู้ในการทำงานก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับตอนที่คนเรากระหายก็ต้องกินน้ำรู้สึกร้อนก็หาอะไรมาพัดไม่ต้องคิดมากฉันเห็นคอมพิวเตอร์นั้นส่งสัญญาณออกมาก็เหมือนเรียกให้ฉันเข้าไปจัดการฉันก็เลยเข้าไปช่วยเหมือนกับตอนที่คุณเห็นเด็กกำลังร้องเขาอาจกำลังหิวคุณก็แค่เอานมให้เด็กกินง่ายจะตายไปถ้าเกิดเขาก็ช่วยเขาเปลี่ยนผ้าอ้อมนะหรือถ้าเกิดเขาแค่ฉี่ก็ดูซิว่าผ้าอ้อมมันเปียกแล้วหรือยังถ้ายังไม่เปียกก็ยังสามารถอยู่ต่อได้อีกกี่ชั่วโมงคุณก็รู้ดีว่าผ้าอ้อมสมัยนี้ดูดซับน้ำได้ดีจะตายถ้าเกิดเขาก็จะไม่เหมือนกันแล้วเพราะถ้าเกิดเด็กขึ้นมาถึงจะไม่รั่วออกมาแต่ก็ยังส่งกลิ่นเหม็นฉะนั้นก็ต้องว้าว wonderfulหลักการที่มันลึกซึ้งมากขนาดนี้คุณยังจะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาเปรียบว้าวอธิบายออกมาได้ทั้งหมดผมควรพูดยังไงดีเนี่ยเหมือนที่นิยายกำลังภายในเขียนว่าฉันเยี่ยมมันคือความจริงคุณก็รู้นี่การอย่างรู้โดยสัญชาตญาณโอเคพวกเราทุกคนเข้าใจการอย่างรู้เรื่องพ่ออ้อมโดยปริยายแล้วยอดเยี่ยมเลยจริงๆพวกคุณสองคนคือที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งปริญญาเอก8ใบเป็นมืออาชีพในเรื่องทฤษฎีส่วนอีกคนก็เน้นการปฏิบัติใช้การอย่างรู้ในการแก้ไขปัญหาพวกคุณทั้งคู่ถ้าเกิดว่าร่วมมือกันส่งเสริมกันสักหน่อยผมเชื่อเลยว่าแค่พวกคุณรวมดาบทั้งสองเข้าด้วยกันโลกจะต้องไร้ซึ่งศัตรูแน่นอนนะขอโทษนะคะฉันไม่อ่านนิยายกำลังภายในเลยไม่รู้ว่าอะไรคือการรวมดาบทั้งสองฉันรู้แค่ว่าที่ปรึกษาสองคนคนหนึ่งภายนอกดูเป็นมืออาชีพภายในก็เต็มไปด้วยวิชาการอันเป็นแบบฉบับส่วนอีกคนทำอะไรก็ไม่เป็นพึ่งแต่โชคชะตาและไม่รู้ได้ว่ามาจากสถาบันอะไรสภาพแบบนี้อยากจะร่วมงานกันได้อีกเหรอพูดตรงๆก็คือฟ้ากับเหวเทียบกันไม่ติดแม้แต่สักนิดเดียวนะคะที่จริงผมคิดว่านาตาชาพูดถูกนะทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องร่วมงานกันหรอกเพราะว่าการทดลองครั้งต่อไปผมต้องทำใหม่อีกครั้งผมต้องการให้อเมลมาช่วยแต่ว่านาตาชานั้นรู้ว่าครั้งต่อไปค่อยเชิญเธอมาเถอะอะไรนะคุณต้องการแต่เธอแต่ไม่ต้องการฉันเหรอผมแค่หมายความว่าโอเคกาฟิลผมเข้าใจที่คุณพูดทั้งหมดนะนาตาชาคุณก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่อ่านนิยายกำลังภายในอันที่จริงบุคคลที่ฉลาดที่สุดมักออกมาตอนท้ายสุดนะฉันขอถามว่าฉันอยู่ที่นี่ยังทำอะไรได้อยู่หรือจะให้ว่างไปวันโอ้ผมยังมีหน้าที่สำคัญที่จะให้คุณทำอยู่ต่อไปนี้ผมจะต้องทำการโฆษณาให้การเคลื่อนย้ายควอนตัมผมอยากจะให้ทั้งโลกได้รู้ว่าชาวชื่อยนต์ของเรามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงแน่นอนและโฆษณาที่ยิ่งใหญ่นี้กาฟิลคือจิตวิญญาณของโปรเจกต์แต่ที่ปรึกษาเช่นเดียวทั้งสองก็เป็นกุญแจสำคัญผมได้หาช่างถ่ายรูปอันดับหนึ่งของฮ่องกงเพื่อมาถ่ายรูปให้กับพวกคุณทั้งสามแล้วและจะส่งไปให้สื่อมวลชนทั่วโลกนาตาชาถึงเวลาแสดงเสน่ห์ของคุณแล้วไม่มีปัญหาฉันเกิดมาถ่ายรูปขึ้นกล้องอยู่แล้วแต่ว่ามีใครบางคนที่ฟ้าไม่ประทานพรฉันค่อนข้างกังวลเล็กน้อยก็ถ่ายรูปเองนะเรื่องง่ายๆจะตายไม่มีปัญหาโอเคงั้นก็ตกลงอเมียวฉะนั้นคุณจะต้องรับงานทั้งหมดไปนาตาชา
ข้อมูลของการเคลื่อนย้ายควอนตัมทั้งหมดส่งต่อให้อเมียวโอเคโอเคทำไมถึงไม่เหมือนกับห้องฉันเลยสักนิดนี่อย่าหาว่าฉันรีบบอกเอาทั้งหมดนี้กลับไปอ่านซะทำไมข้อมูลเยอะจังเธอคิดว่าเป็นที่ปรึกษามันง่ายมากเหรอที่ปรึกษาที่ปรึกษาแค่ถามถามตอบตอบจะไปยากอะไรเธอเป็นคนมองอะไรง่ายๆจริงเลยนะการเป็นที่ปรึกษาต้องมีความรู้ต้องยอดเยี่ยมเหมือนฉันต้องมีใบปริญญาเอก8ใบแต่ว่าฉันก็รู้นะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใจสูงส่งเหมือนฉันได้วุฒิการศึกษาไม่ใช่ทุกสิ่งสักหน่อยผิดวุฒิมันสำคัญมากแต่ว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดพวกเราเป็นที่ปรึกษาจะต้องอยู่ในสังคมคนชั้นสูงไม่ใช่แค่ภายในที่ต้องดีภายนอกก็ต้องดูดีโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราถ้าเกิดไม่ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกถือว่าเป็นโทษประหารโทษประหารร้ายแรงขนาดนั้นเชียวฉันแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นจะเป็นต้องสวยด้วยเหรอผิดอีกเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าฉันก็เข้าใจนะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนฉันที่มีพรมาแต่กำเนิดถ้าเกิดไม่มีก็ต้องขยันทำงานหนักเพื่อจะได้มันมาพรตั้งแต่กำเนิดอะไรกันก็แค่มีเงินเท่านั้นแหละซื้อเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นเฉาะๆหน่อยๆก็ได้แล้วผิดอีกผิดคนงามเพราะแต่งไม่ใช่แค่มีเงินก็พอยังต้องมีเซนส์ด้านแฟชั่นถึงจะใส่ออกมาแล้วดูสวยงามและแสดงออกว่าตัวเองมีสง่าราศีไหมแต่ว่าถึงพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกับสติปัญญาของเธอไงฮะฮัลโหลเอมี่จากรอยส์บูติกเหรอมีอะไรสินค้าใหม่เหรอฟังดูก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่มีคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ของดีลาแฟรงโกที่ฉันชอบเหรอค่อยน่าสนใจหน่อยเพราะยังไงฉันต้องถ่ายโฆษณาให้กับบริษัทต้องหาชุดอยู่แล้วงั้นจัดไว้ให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเอาโอเคบายเธอรู้หรือเปล่าว่าใครคือดีลาแฟรงโกเขาเป็นดีไซเนอร์ที่ฮอตที่สุดในมิลานเขาเพิ่งออกคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์มาใหม่เป็นคอลเลคชันล่าสุดพอชุดจากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกมาถึงฮ่องกงแล้วพวกร้านดังๆก็ต้องโทรมาหาคนสวยๆอย่างฉันเพื่อให้ฉันได้ใส่ชุดนี้ก่อนใครนี่แบบนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งแบบนี้เขาเรียกว่าเซนแบบนี้เขาเรียกว่าเทสไงยะเหยียดในเหยียดโอ้แต่ถึงฉันจะพูดไปเธอก็ยังไม่เข้าใจมิลานอะฉันว่าแค่อะไรที่ดังในมงก๊กเธอก็ไม่รู้จักหรอกเชิญคุณหลันคะคุณเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะรบกวนช่วยพาคุณเมียวออกไปเดินรอบๆให้คุ้นกับบริษัทเธอจะได้ไม่เป็นที่ปรึกษาที่ไม่รู้อะไรเลยอายคนอื่นค่ะได้ค่ะคุณเมียวคะเชิญรอเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปด้วยเอากลับไปอ่านให้ดีๆนะไปญี่ปุ่นเชยจะตายต้องไปเกาหลีสิโอป้าสรังเฮโยพวกเธออยากตายหรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีที่นี่เป็นบริษัทมัวแต่ยืนคุยกันอยู่ได้ไม่ยอมทำงานทำอะไรกันแสดงความเคารพให้กับคุณแมวเมียวเมียวที่ปรึกษาคนใหม่ด้วยสิหรือว่าอยากโดนไล่ออกสวัสดีค่ะคุณเมียวเรียกว่าอ่ะเมียวก็พอแล้วอะไรกันจะไปเที่ยวไหนอ่ะฮะเมียวฉันก็ชอบเที่ยวเหมือนกันนะฉันรู้สึกว่าการไปเที่ยวมีความหมายมากสามารถชะล้างนิสัยของคนได้และทำให้เราเปลี่ยนแง่มุมให้กว้างแล้วก็เปิดโลกที่แตกต่างให้กับเราได้คุณเมียวครับเป็นคนมีอารมณ์ขันจริงๆใช่คุยกันต่อเถอะว่าจะไปเที่ยวไหนใช่ว้ายเชื่อเรื่องเป็นอะไร3เมตรถอยห่างไปหน่อย3เมตรเจอตอนนี้ค่ะคุณเมียวสามีถึงกับพูดแบบนั้นออกมาที่ปรึกษาคนใหม่กำลังแย่พวกเราอยู่หรือเปล่าใครจะไปรู้เป็นที่ปรึกษาแค่รองเท้าส้นสูงยังไม่มีเลยถ้าคงไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าสินะนี่นาตาชาสวยจะตายไปให้ตายในกำมือเธอฉันก็ยอมแต่ว่ายายป้านั่นน่ะถ้าฉันตายในกำมือเธอฉันต้องตายตาไม่หลับแน่ๆนี่
พวกเธอพอจะรู้จักร้านไหนที่ย้อมสีกระเป๋าได้บ้างฉันอยากย้อมสีขาวอ่ะฮะได้ด้วยเหรอทำไมอ่ะเปลี่ยนฤดูแล้วถ้าไม่มีเงินก็จบกันนะสิว้ายโอ้โหครั้งนี้คงต้องไปย้อมจริงๆแล้วพวกเธอเอะอะวอยวายอะไรกันที่นี่เฮ้ยดีแลนขอกระเป๋าฉันน่ะนี่สวัสดีค่ะวันนี้ฉันพาคุณแมวเมี้ยวเมี้ยวที่ปรึกษาคนใหม่มาเยี่ยมชมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของพวกคุณที่นี่ค่ะคุณเมี้ยวเรียกฉันอะเมี้ยวก็พอสวัสดีครับอะเมี้ยวเยี่ยมชมได้ตามสบายมีปัญหาอะไรถามมาได้เลยนะครับฉันมีคำถามอยากถามอะไรล่ะครับอันนี้มันดูน่ากินจังเลยซื้อมาจากไหนอะคุณเมี้ยวค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณไปแผนกอื่นดีกว่านะคะได้เชิญเชิญเชิญทำตัวเฟกอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานยังไม่เข้าทำงานก็พอรับได้แต่วันนี้ทำงานแล้วยังแต่งตัวแบบนั้นอีกพวกเธอไม่มีเงินก็เลยไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าแต่เงินเดือนของเธอตั้งแสนกว่าแต่งตัวยังก็จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอย่างนั้นน่ะส่วนหัวของเธอฉันเสียใจจริงๆไม่ใช่นะเธอว่าไปแล้วสารร่างอย่างเธอยังสามารถมีเงินเดือนแสนกว่าได้เลยแถมยังเป็นที่ปรึกษาได้อีกแสดงว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรูปร่างดีแล้วใช่ไหมตายแล้วมันไม่เหมือนกันเธอเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าคนที่มีความคิดไม่ปกติอย่างกาฟิลมองว่าเธอเป็นนางฟ้าก็เลยโชคดีขนาดนี้ไงด่าฉันก็มากพอละต้องไปต้องว่ากาฟิลด้วยแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้จะดึงดูดคนได้ยังไงเนี่ยพวกนายดูสิจากบนลงล่างมีแต่สีดำดูไม่น่ากินเลยแค่มองก็รู้แล้วว่าไม่น่ากินใครไปซื้อของแบบนี้มาไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่ารูปลักษณ์นี่มันสำคัญจริงๆคนงามเพราะแต่งโทรศัพท์ดูสวยได้ก็เพราะเคสโทรศัพท์ดูสินี่เคสนี้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ชั้นรุ่นเก่าแล้วมาใส่เคสใหม่ปุ๊บก็เหมือนใหม่เลยทีเดียวเชียวเหมือนกับตอนเล่นเกมคิดดูถ้าอยากจะเล่นเกมแต่ว่าภาพมันไม่สวยก็ไม่อยากจะเล่นแล้วใช่แล้วอ้าวจะเมียวฉันขอถามนายสักอย่างสิแพ็คเกจจิ้งอย่างฉันเนี่ยเคสอย่างฉันเนี่ยรูปร่างอย่างฉันเนี่ยโอเคมั้ยเจ๊อยากให้พวกเราตอบตามตรงเหรอซ้ำเติมมาได้เลยอ๋อจริงๆแล้วมันก็ดูแตกต่างโดยเห็นได้ชัดใช่แล้วดูแตกต่างแตกต่างเหรอใช่แตกต่างแสดงว่าไม่โอเคแตกต่างแล้วว่าไม่ใช่ทางสายหลักเท่านั้นแต่ก็ถือว่าโอเคยังมีดูที่นี่กันหมดสินะเนี่ยกาฟิลตอบคำถามฉันมาหน่อยการแต่งตัวของฉันตอนนี้โอเคไหมเอออึ้งพอแล้วเหมือนพวกเขาทั้ง3คนเลยไม่โอเคเหมือนกันไม่ใช่คือที่จริงการวิจัยของเราใช้แค่สมองพอแล้วฉันเข้าใจอะไรเล่าฉันสอดส่องอยู่นะฉันสอดส่องก็พอจะยื่นหัวออกมาอีกทำไมลืมแล้วเหรอว่านี่เป็นภารกิจลับอ่ะจะไปลืมได้ยังไงมีผู้ไม่เอ่ยนามอัพโหลดวิดีโอเปลี่ยนเสื้อผ้าลงในเว็บพอสืบดูแล้วก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าร้านนี้แหละที่โดนถ่ายนะพวกคุณสารเลววันนี้ต้องจับให้ได้นึกไม่ถึงว่าไอ้เลวนั่นก็เลวยังมีรสนิยมอยู่ถึงได้เลือกลงมือกับร้านเสื้อผ้าระดับสูงแบบนี้ได้ยินมาว่าลูกค้าของร้านนี้มีแต่คนรวยๆถ้าไม่ใช่คนมีชื่อเสียงก็เป็นดาราทุกคนต่างก็สวยมากหุ่นก็ดีหรือไม่ก็รูปร่างดีหุ่นก็ดีด้วยสวยมากจริงๆเหรอแน่นอนสิใครที่สวยกว่ากันฉันก็แค่พูดเท่านั้นเองนะว้าวสวยมากๆเลยโอ้คุณหลานคะฉันจัดซีรีส์สปริงซัมเมอร์ของดีลาฟรังโกแล้วค่ะรบกวนเอามาให้ฉันดูหน่อยฉันทางนี้ค่ะนาตาชาว้าวคุณหลานที่นี่มีลูกค้าที่เป็นนางแบบก็เยอะแยะนะคะแต่คนที่สามารถใส่ชุดนี้ได้จริงๆฉันว่าทางฮ่องกงก็มีแค่คุณเนี่ยแหละค่ะมันแน่นอนอยู่แล้วโอ้ร้านนี้คือ Rejoice Boutique สินะเสื้อผ้าสวยมากๆเลยว้าวไม่ใช่สิตอนนี้เงินเดือนฉันตั้งแสนกว่าแบ่งครึ่งหนึ่งให้เจโรสก็ยังเหลืออีก 90,000 ซื้อได้หลายตัวเลยอ
เอ๊ะคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอแล้วเธอว่าหงจะไปรู้จักกับกาได้ยังไงใช่ค่ะใช่ฉันว่าคุณหลานคงไม่รู้จักกับป้านั่นแน่ๆฉันว่าเธอคงมาเพื่อสร้างความก่อกวนเดี๋ยวฉันไปไล่เธอก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะท่าทีของเธอตอนนี้มันไม่เหมาะสมเอามากๆเลยเธอควรจะต้อนรับลูกค้าดีๆเธอเอากระโปรงที่ฉันกำลังใส่อยู่ตอนนี้ไปให้เขาลองสิฮะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะคุณผู้หญิงอ๋อฉันมาดูกระโปรงเฉยๆนะเมื่อวานเราเพิ่งรับสินค้ามาใหม่เป็นชุดที่ดีไซเนอร์สุดฮอตจากมิลานดีลาแฟรงโกเป็นคนดีไซน์มิลานดีลาแฟรงโกโอ้รู้จักเป็นซีรีส์สปริงซัมเมอร์ที่เขาเพิ่งออกใหม่คงเหมาะกับคุณมากเลยค่ะสปริงซัมเมอร์เหรอโอเคลองดูฮะอ๋ออ๋อฮึทึบฮ่าเป็นไงจะใส่แล้วดูดีไหมอ้าวเธอก็รู้จักใส่แบรนด์เนมเหมือนกันเหรอ